มีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน40คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเข้าชื่อร้องต่อผู้ร้องขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1และผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ9ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องกรณีของผู้ถูกร้องที่1ไว้วินิจฉัยและให้ผู้รู้ถูกร้องที่1ยื่นคำชี้แจงข้อแก้ข้อกล่าวหาส่วนคำร้องในส่วนที่ขอให้พิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเห็นว่าข้อที่จริงปรากฏว่าผู้ถูกร้องที่2ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2567แล้วเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตราตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ2กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา51กรณีไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะกรณีของผู้ถูกร้องที่2สำหรับการสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2หรือไม่เห็นว่าในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่1หยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและคำชี้แจงและเอกสารของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคดีมีข้อที่จริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรค1กำหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา160และมาตรา170เป็นบทบัญญัติในหมวด8คณะรัฐมนตรีมาตรา160บัญญัติว่ารัฐมนตรีต้องวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาตรา170วงเล็บ1บัญญัติว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อวงเล็บ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160วงเล็บ5นั้นรัฐธรรมนูญมาตรา219บัญญัติให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยราชหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561มาใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีด้วยโดยมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ3วรรค2กำหนดว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา219วรรค2ด้วยข้อ7กำหนดว่าต้องถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ8กำหนดว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบข้อ11กำหนดว่าไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้อ17กำหนดว่าไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งข้อ19กำหนดว่าไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพล
หรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่และข้อ17วรรค1กำหนดว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและวรรค2กำหนดว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด2และหมวด3จะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินอกจากนั้นยังปรากฏเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามคำปรารภว่ารัฐธรรมนูญนี้วางกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมจากลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา98ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนไม่หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7และวงเล็บ8ด้วยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสูงกว่าบุคคลที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางบริหารและทางการปกครองประเทศความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐธรรมนูญตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5นั้นรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4เป็นกรณีความซื่อสัตย์สุจริตในภาพรวมทั่วไปของบุคคลที่ปรากฏต่อสังคมส่วนกรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5เป็นกรณีเฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมพิจารณาว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ลบวงเล็บ4และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5นั้นเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้พิจารณาในฐานะผู้รับผิดชอบในการนำความปราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลเป็นรัฐมนตรีและเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการดังกล่าวโดยผู้รับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการที่ตนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้นเสมอเพราะพระมหากษัตริย์ทรงรงพระปรมาภิไธยตามที่มีผู้ถวายคำแนะนำความรับผิดชอบดังกล่าวประกอบด้วย3ประการคือความรับผิดชอบในความถูกต้องตามแบบพิธีหรือกระบวนการได้มาโดยถูกต้องและสมบูรณ์ความรับผิดชอบในข้อความของเอกสารที่นำขึ้นกราบบังคมทูลกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อถวายเพื่อให้ทรงรงพระปรมาภิไธยและความรับผิดชอบในสารัตถะที่ถูกต้องและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่2เคยต้องโทษตามคำสั่งศาลฎีกาที่ 4599/2551 ที่วินิจฉัยว่าเสมียนทนายความที่ทำงานประสานงานให้ผู้ถูกร้องที่2นำถุงกระดาษใส่เงินสดมอบให้เจ้าหน้าที่ของศาลฎีกาโดยที่รู้หรือควรรู้ว่าภายในถุงกระดาษนั้นมีเงินสดอยู่ถ้าผู้ถูกร้องที่2มีพฤติการที่เชื่อได้ว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าวด้วยในลักษณะเป็นตัวการร่วมโดยมีเจตนาจูงใจให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ที่อาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่อม.1/2550
ซึ่งเป็นลูกความของผู้ถูกร้องที่สองการกระทำดังกล่าวเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31อนุมาตรา1และมาตรา33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ถูกร้องที่2ซึ่งประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายย่อมตระหนักดีว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุตรวากรในอำนาจตุลาการจึงลงโทษสถานหนักให้จำคุกผู้ถูกร้องที่สองและผู้ถูกกล่าวหาอื่นรวม3คนคนละ6เดือนในเดือนกันยายน2552คณะกรรมการมารยาททนายความสภาทนายความพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ถูกร้องที่2ถูกลงโทษในคดีละเมิดอำนาจศาลตามคำสั่งศาลฎีกาข้างต้นเป็นการกระทำที่ไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาลทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พักษาและกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความค.ศ. 2529ข้อ6และข้อ18โดยลบชื่อผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องออกจากทะเบียนทนายความต่อมามีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่2ที่1เป็นนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่22สิงหาคม2566และพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่1กันยายน2566โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีแต่ในพระบรมราชโองการประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่27เมษายน2567ผู้ถูกร้องที่1ได้นำความกราบบังคมทูลว่าสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและปรากฏชื่อผู้ถูกร้องที่2ได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีมูลกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตรา4และอนุมาตรา5อันเนื่องมาจากการเสนอชื่อผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกร้องที่2ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4และอนุมาตรา5เนื่องจากผู้ถูกร้องที่2เคยถูกลงโทษจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาอื่นรวม3คนตามคำสั่งศาลฎีกาที่ 4599/2551 และถูกสภาทนายความสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความแม้ว่าคณะกรรมการศาลฎีกามีความเห็นว่าการถูกลงโทษตามคำสั่งศาลให้จำคุกในกรณีดังกล่าวได้พ้นโทษเกิน10ปีหรือถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่รัฐมนตรีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่เป็นลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีแต่ความเห็นของคณะกรรมการศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการให้ความเห็นที่จำกัดเฉพาะกรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา6ประกอบมาตรา98อนุมาตรา7และมาตรา160อนุมาตรา7เท่านั้นไม่รวมถึงลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4และอนุมาตรา5เมื่อพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่1กันยายน2566ไม่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีแต่ภายหลังปรากฏชื่อผู้ถูกร้องที่2ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในข่าวที่มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่27เมษายน2567จึงมีปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาก่อนว่าผู้ถูกร้องที่1รู้หรือควรรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ถูกร้องที่2ตามที่ถูกกล่าวหาว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ไม่ว่าอนุมาตราใดอนุมาตรา1อย่างชัดเจนหรือไม่จากการไต่สวนผู้ถูกร้องที่1และนางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะมนตรีชี้แจงว่ากระบวนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมมหากรุณาธิคุณเพื่อทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีในเบื้องต้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีโดยสำนักเลขาธิการคณะมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจะทำแบบแสดงประวัติและแบบแสดงคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีได้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลรับรองตนเองแล้วนำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลนั้นเช่นการเป็นบุคคลล้มละลายข้อมูลคดีแพ่งคดีอาญารวมทั้งเชิญบุคคลดังกล่าวมาชี้แจงหรือหารือกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามจะดำเนินการหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาและจะทำเอกสารสรุปการตรวจสอบประวัติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีต่อไปที่นากระบวนการดังกล่าวเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งย่อมต้องทราบถึงประวัติอันรวมถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องที่สองจากเอกสารสรุปการตรวจสอบประวัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอขึ้นมาและในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องที่หนึ่งชี้แจงว่าได้พิจารณาข้อเท็จจริงกรณีผู้ถูกร้องที่สองเคยได้รับโทษจำคุกตามคำสั่งศาลฎีกาที่ 4,599 ทับ 2551 ฐานละเมิดอำนาจศาลตั้งแต่ปี 2551 รวมถึงการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเพราะประพฤติผิดมารยาททนายความตั้งแต่ปี 2552มาพิจารณาด้วยประกอบกับไม่มีพฤติการหรือการกระทำอื่นใดของผู้ถูกร้องที่สองจะถูกหยิบยกขึ้นมาโต้แย้งรวมทั้งไม่พบว่าผู้ถูกร้องที่สองมีพฤติการหรือการกระทำอื่นใดเป็นพิเศษหรือถูกฟ้องเป็นคดีอาญาจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งพิจารณาข้อเท็จจริงและใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องที่สองไม่ได้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีข้อเท็จจริงสอดคล้องกับคำชี้แจงของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ว่าเมื่อตรวจสอบและมีข้อสงสัยในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเมื่อวันที่29สิงหาคม2566จึงรายงานต่อผู้ถูกร้องที่หนึ่งและผู้ถูกร้องที่หนึ่งขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งได้รู้หรือควรรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ถูกร้องที่สองตามที่ถูกกล่าวหาว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ไม่ว่าอนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งแล้วก่อนการตัดสินใจเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีข้อพิจารณาต่อไปมีว่าเมื่อผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวแล้วแต่ยังคงเสนอชื่อแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่27เมษายน2567เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขายคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4หรือไม่เห็นว่าพฤติการที่ผู้ถูกร้องที่สองถูกลงโทษจำคุกดังกล่าวและการถูกลงโทษให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเพราะมีพฤติการผิดมารยาททนายความเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สถาบันและวิชาชีพทนายความเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความอย่างมากเป็นการแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่เพราะความหมายของคำว่าซื่อสัตย์และคำว่าสุจริตไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องการกระทำทุจริตหรือวิธีชอบหรือบทพิจารณาชอบเท่านั้นแต่ต้องให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อถือได้ซึ่งต้องเป็นการกระทำให้วิญญาณชนทั่วไปที่ทราบพฤติการหรือการกระทำนั้นแล้วยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่หากเป็นหรือหากเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นย่อมถือได้ว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยข้อที่จริงนั้นต้องเป็นที่ยุติแล้วเพราะจริงนั้นจะต้องไม่มีเหตุหรือเงื่อนไขใดให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้อีกแต่เมื่อผู้ถูกร้องที่สองมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา170วรรคหนึ่งมาตรา4การที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งเสนอชื่อผู้ถูกร้องที่สองให้ดำเนินตำแหน่งเป็นที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปนั้นย่อมปฏิบัติไม่ชอบโดยสมบูรณ์เพราะเสนอบุคคลที่ไม่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีให้มีพระมรดกองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งแม้ผู้ถูกร้องที่จะกล่าวอ้างว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านวิชาหรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องสองเป็นบุคคลที่ขาดสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามประมวลหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำประกอบกับหลักเกณฑ์ในพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อประชาชนนั้นเป็นปัญหาข้อที่จริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญวิธีการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะเพียงความตระหนักรู้ถึงมาตรฐานเยี่ยมวิญญาณหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วทั้งนี้ข้อที่จริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สาธารณชนต่างรู้กันโดยทั่วไปการกระทำของผู้ถูกร้องที่สองอันเป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ลงโทษจำคุกนั้นเป็นพฤติการที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นการทำอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง
ป็นเรื่องที่ผิดไปจากปกติวิสัยที่วิญญาณชนทั่วไปจะปฏิบัติเมื่อผู้ถูกร้องที่หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนำความคิดกาบังคมทูลทั้งที่มีข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา160อนุมาตรา4โดยไม่ได้ใช้วิจารณาเยี่ยงวิญญาณชนหรือแม้แต่การคำนึงถึงมาตรฐานของบุคคลทั่วไปและไม่ได้คำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอแต่งตั้งคนใดให้เป็นรัฐมนตรีนั้นไม่ได้อาศัยเฉพาะแต่เพียงความไว้วางใจส่วนตนโดยแท้เพราะนอกจากคณะมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายอย่างที่ต้องได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขในรูปแบบรัฐสภาแล้วคณะรัฐมนตรีซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีและมนตรีแต่ละคนต้องได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจสาธารณชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจใดที่แท้จริงอันเป็นความเชื่อถือและไว้วางใจในทางความเป็นจริงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับยันมีเจตนารมณ์สำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการบริหารปกครองบ้านเมืองตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4อนุมาตรา5บัญญัติให้รัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์ตรงเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้เพิ่มเติมขึ้นจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีที่เคยมีมาในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ดังนั้นแม้นายกรัฐมนตรีจะวิจัยในการเสนอแต่งตั้งบุคคลใดที่ตนไว้วางใจและเห็นว่ามีความรู้ความสามารถให้เป็นรัฐมนตรีตามที่ตนเห็นสมควรหรือตามคำร้องประเพณีทางการเมืองแต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามอันเป็นข้อกฎหมายที่ใช้ได้ชัดเจนตามมาตรา160แล้วบุคคลนั้นยังจะต้องเป็นผู้ที่มีน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชนหรือประชาชนตามมาตรฐานวิญญาณด้วยดังนั้นผู้ถูกร้องที่หนึ่งเจนพุนผู้ขาดคุณสมบัติในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4ข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการเสนอแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งครั้งที่2สำนักงานคณะกรรมการสิทธิการได้ให้ความเห็นในข่าวการเสนอแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งวันที่1กันยายน2566เฉพาะกรณีของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเฉพาะกรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา6และอนุมาตรา7เท่านั้นแต่ในการเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีในครั้งที่27เมษายน2567ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ร้องที่1สอบถามคณะกรรมการสิทธิการเกี่ยวคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่2เพิ่มเติมแต่อย่างใดผู้ถูกร้องที่1และนางณัฐจารีอนันตศรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นดังกล่าวประกอบเอกสารหลักฐานจากเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิการรับฟังได้ว่าการเสนอชื่อบุคคลต่างๆให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามบทบัญญัติองค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่1กันยายน2566และฉบับลงวันที่27เมษายน2567มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยหน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่เป็นการเกี่ยวราชการของคณะรัฐมนตรีคือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีตามกรอบหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานของตนเมื่อมีข้อสงสัยในข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีรายใดก็ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อหารือไปยังคณะกรรมการสิทธิการเมื่อคณะกรรมการสิทธิการให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้แบบตามความเห็นของคณะการสิทธิการต่อไปเห็นว่าการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่งนอกจากการพิจารณาความเห็นหรือข้อหาหรือทางกฎหมายจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วผู้ถูกร้องที่หนึ่งในฐานะของนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกสรรบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจด้วยการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งชี้แจงว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิสสัตหรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจนิจฉัยว่าผู้ถูกร้องสองเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติถึงมีลักษณะต้องห้ามความเลื่อมใสตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้ข้อหลักเกณฑ์ในการงานเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจของประชาชนไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวข้อหมายที่จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญวิธีการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะเพียงความตระหนักรู้ตามมาตรฐานเยี่ยมวิญญาณชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการใช้ได้แล้วทั้งนี้ข้อที่จริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ร้องสองเป็นข้อจริงปรากฏในคำสั่งศาลฎีกาที่ 4,599/2551 ที่สั่งลงโทษผู้ถูกร้องสองในฐานละเมิดศาลล้วนเป็นข้อที่จริงที่สาธารณชนต่างรู้กันโดยทั่วไปแม้กรณีการพนักงานอัยการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกร้องที่สองและพวกเป็นคดีอาญาในข้อหาให้สินบนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือความผิดอาญาอื่นก็ตามแต่การฟ้องคดีอาญาเป็นการเป็นคดีตามกฎหมายที่มุ่งจะกล่าวโทษและความผิดต่อคนที่ให้ต้องถูกลงโทษทางอาญาซึ่งเป็นโทษที่ถึงแก่ชีวิตเสรีภาพเมื่อตัวร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลที่กระทบกระเทือนต่อชีวิตหรือสุขภาพของคนอย่างร้ายแรงดังนั้นมาตรฐานในการพิจารณาว่าจะฟ้องหรือจะลงโทษอาญาต่อบุคคลใด
จึงต้องพิสูจน์ความผิดให้ครบองค์ประกอบความผิดฐานนั้นการที่พนักงานในการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจทางการเมืองที่พิจารณาจากมาตรฐานของยุติธรรมการทำของผู้ถูกร้องสองอันเป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ลงโทษจำคุกนั้นเป็นพฤติการที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นการกระทำอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ผิดไปจากปกติวิสัยที่ยุติธรรมทั่วไปประพฤติปฏิบัติเช่นการดำเนินสดจำนวน2 ล้านบาทใส่ถุงมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของศาลฎีกาโดยอ้างว่าหยิบสลับกับถุงขนมช็อกโกแลตเป็นพฤติการที่ยุติธรรมยากจะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นได้โดยผู้กระทำการและร่วมกระทำการดังกล่าวเป็นบุคคลที่ทำงานให้ผู้ถูกร้องที่สองที่ผู้ถูกร้องที่สองไม่อาจจะเสร็จว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าวได้ดังนั้นผู้ที่เคยมีพฤติการดังกล่าวย่อมไม่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจให้ลงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเมื่อผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้ถึงข้อที่จริงดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังคงเสนอให้แต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามมติราชองค์การประกาศแต่งตั้งตีฉบับลงวันที่27 เมษายน 2567ผู้ถูกร้องที่หนึ่งจึงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4ข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160 อนุ 5โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลซึ่งบุคผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทำให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่หนึ่งนำความกราบบังคมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่สองถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 กันยายน 2566เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่สองหรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่งเพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการสมคบสมาคมกับผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ข้อ7ข้อ8ข้อ11ข้อ17และข้อ19ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา219 วรรค 2บัญญัติให้ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีด้วยผู้ถูกร้องที่หนึ่งจึงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160 ห้าเห็นว่าการวินิจฉัยว่ารัฐมนตรีคนใดมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160 ห้าเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นจะต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 3ประกอบมาตรา82ส่วนหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญมาตรา234 วรรค 1 อนุ 1ประกอบมาตรา235 วรรค 1 อนุ 1กำหนดให้มีอำนาจวินิจฉัยคดีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหากมีเหตุสงสัยว่ามีพฤติกรรมซึ่งกระทบต่อความเชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชนเพื่อการวินิจฉัยว่าผู้นั้นเป็นผู้สมควรที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ไม่ว่าผู้นั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในขณะนั้นหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่สอง
เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงเห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามหนุนมาตรา160อนุ4ย่อมเป็นการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561หมวด1ข้อ8ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งข้อ27วรรค1กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1อนุ4แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรค1อนุ1โดยให้นำมาตรา168วรรค1อนุ1มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งต่อไปคนชื่นขึ้นครับบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลส่วนผู้ร้องทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่21ทับ2567ลงวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567ให้ผู้แทนผู้ถูกร้องฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันอ่านคำวินิจฉัย